بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นนะครับพี่น้องที่รักทุกท่าน ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์มากๆมาอัพด้วยนะครับ เสียงนี่เป็นหวัดนิดนึงแต่ไม่ใช่โควิดอินชาอัลลอฮ์บอกอาจารย์รู้ได้ไงว่าไม่ใช่โควิดผมเดาถ้าเป็นก็ติดกันหมดนี่แหละนะต้องมาอัพด้วยนะเป็นหวัดนิดนึงแต่ใจยังได้อินชาอัลลอฮ์ครับ หัวข้อที่ผมจะได้อามานะพูดคุยกับพี่น้องในเย็นนี้นะครับเราจะคุยเรื่องเยาวชนนะเรื่องของชะบับถามว่าวันนี้เนี่ยทำไมอิสลามต้องให้ความสำคัญกับเยาวชนมากๆผมเคยบอกแล้วนะครับพี่น้องที่รักว่าประเทศไทยเนี่ยมุสลิมมีไม่น้อยนะครับมุสลิมมีจำนวนมากถ้ามองในมุมมองมุสลิมนะครับพี่น้องผมบอกกับพี่น้องว่าสังคมมุสลิมเนี่ยจะเดินไปข้างหน้าไม่ได้ตราบใดที่กลุ่มเยาวชนยังไม่เคลื่อนไหวเสียงใส่ที่อินเทาเยอะไปหน่อยคือ บางทีอยากจะยืนพูดนะพี่น้องนะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเยาวชนไม่เคลื่อนไหวเนี่ยมุสลิมไทยจะไปข้างหน้าไม่ได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญมากกับกลุ่มเยาวชนพี่น้องลึงจะดูแล้วบอกว่าในอัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกล่าวแล้วเตือนกับอุมมะฮ์ท่านหลายๆเรื่องแต่เวลาเอ่ยเรื่องเยาวชนอัลลอฮ์เอ่ยแม้กระทั่งในซูเราะตุลกะฮฟเอ่ยเพื่ออะไรพี่น้องที่รักครับซูเราะกะฮฟจะถูกอ่านตั้งแต่วันนั้นจนวันกิยามะห์เรื่องราวของเขาคืออะไรบ้างมีเรื่องราวนบีมูซากับนบีไคดิรมีเรื่องราวของชาวสวนสองท่านมีเรื่องราวของเด็กหนุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งแต่ด้วยอนุมัติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราตั้งชื่อซูเราะตุลกะฮฟถูกบันทึกวีรกรรมเอาไว้ในเรื่องราวของการกระทำของเยาวชนพี่น้องที่รักเยาวชนคือกลุ่มที่จะมีตั้งแต่อดีตจนวันกิยามะห์และจะเป็นกลุ่มเดียวที่อิสลามให้ความหวังแล้วจะตั้งตลอดเอาไว้ว่าอัชชะบาบุอิมาดุดีนอัชชะบาบุอิมาดุลอุมมะห์ชะบาบเยาวชนคือเสาของอุมมะห์ถ้าเยาวชนไม่ขยับถ้าเยาวชนไม่เปลี่ยนแปลงวัลลอฮิมุสลิมไทยจะเปลี่ยนไม่ได้ต่อให้มีองค์กรร้อยองค์กรด็อกเตอร์ล้านท่านนักวิชาการล้านท่านวัลลอฮิสาบานต่ออัลลอฮ์ว่ามุสลิมไทยจะเปลี่ยนไปข้างหน้าไม่ได้ถ้าชะบับไม่ขยับขยื่นถ้าเยาวชนไม่เคลื่อนไหวมุสลิมจะไปไม่ได้เพราะอะไรพี่น้องเพราะประวัติศาสตร์อิสลามตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยคนถือธงอิสลามคนอยู่ข้างหน้าอิสลามคนอยู่ข้างนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมด 90 กว่า%เป็นเยาวชนเป็นชะบับขอบคุณอิหม่ามมากจะซากุมุลลอฮ์ไคร่อนจะซากุมุลลอฮ์ทีมงานมัสยิดมาก
ให้ความสำคัญแก่เยาวชนวันนี้พี่น้องที่รักครับเมื่อผมพูดถึงเยาวชนเนี่ยเยาวชนเป็นช่วงเวลาเดียวอัลลอฮ์จะนับว่าเราเป็นชะบาบหรือไม่จะนับว่าเราเยาวชนหรือไม่นับตั้งแต่วันที่เราอะกีดะห์บะลีฆ์ครั้งแรกฮัตตาจนกระทั่งอายุเขาครบ40ปีในช่วงเวลานี้พี่น้องที่รักครับวันกิยามะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าลาตาซูลูกอดะมาอับดินยอมัลกิยามะฮ์ฮัตตายุสอะลอันอัรบะอ์ซีอย่างเท้าบ่าวจะก้าวไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะไม่ยอมให้ท่านไปไหนจะไม่ไปสวรรค์และจะไม่เข้านรกฮัตตายุสอะลจนกว่าจะถูกถาม4อย่างด้วยกันพี่น้องที่รัก2ใน4อัลลอฮ์ถามว่าอันอุมรีฟีมาอัฟนาอายุทั้งหมดเจ้าหมดกับอะไรบ้างเจ้าหมดกับอะไรบ้างในดุนยาอันชะบาบิฮีฟีมาอับลาในวัยเยาวชนเจ้าหมดกับเรื่องอะไรบ้างกะตายาอัลลอฮ์แค่อัลลอฮ์ถามเวลาอายุพอแล้วที่เราจะบอกกับอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ต้องเจาะจงเยาวชนทำไมอัลลอฮ์ต้องเจาะจงวัยรุ่นอุลามะฮ์กล่าวว่าเพราะเวลาวัยรุ่นเป็นเวลาที่แห่งการทำงานเป็นเวลาแห่งการกู้เป็นเวลาแห่งความเข้มแข็งใครไม่เคลื่อนไหวตอนเป็นเยาวชนเขาจะอาจไม่มีโอกาสเคลื่อนไหวตลอดกาลจนวันเกียรติพี่น้องที่รักครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนและบอกเราว่าอิสตาวซูบิชะบาบิคอยรสั่งเสียพวกท่านให้ทำดีต่อเยาวชนเยาวชนผมนี่อายุ43แล้วเลยเยาวชนมา3ปีแต่หัวใจแล้วก็ไม่ยังวัยรุ่นเหมือนเดิมเสียดายย้อนเวลาไม่ได้เสียดายกลับไปที่เดิมไม่ได้ครับท่านเราเสียดายเวลาแต่วันนี้พี่น้องยังอยู่ในฉบับบอกอาจารย์ว่าขอฝากความหวังให้พวกท่านทุกคนเยาวชนเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์กล่าวว่าอัลลอฮุลลซีจะละกุมวัลลซีคอละกุมเขาและอัลลอฮ์สร้างเจ้ามาเนี่ยมินดอฟินซุมมะจะละมินบาดิดอฟินกุวะหลังจากที่เจ้าอ่อนแออัลลอฮ์ให้ความเข้มแข็งแก่เจ้าอัลกุวะนั่นคือวัยรุ่นวัยเยาวชนและหลังจากเยาวชนซุมมะจะอะละมินบะดิกุวะฎอฟันหลังจากเข้มแข็งเจ้าจะอ่อนแอลงพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านถึงเวลานะครับเยาวชนวันนี้เนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจะต้องทำให้ตัวเองเป็นฉบับที่มีคุณค่าจะต้องเอาตัวเองกลับมาเป็นเยาวชนที่เข้มแข็งให้ได้อิสลามให้โอกาสเยาวชนทั้งหมดอาลีบินอบีตอลิบรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านมูอาซบินจะบัลอุมารบินคอตตอบซะอัดบินอบีวะกอสอับดุรมานบินอาวฟพี่น้องที่รักสิบท่านชาวสวรรค์ล้วนแล้วแต่สร้างวีรกรรมตอนเป็นเยาวชนทั้งสิ้นวันนี้ชะบาบเยาวชนอิสลามเราทำอะไรวันนี้ชะบาบอิสลามเราทำอะไรพี่น้องที่รักทุกท่านความยิ่งใหญ่ความสูญเสียความสูงส่งของอุมมะฮ์อิสลามจำคำผมไว้นะพี่น้องเราอาจจะไม่ได้เจออีกหลังจากวันพรุ่งนี้อาจารย์เราไม่มีใครรู้หรอกถ้าผมตายแค่นี้ผมคุ้มแล้วพี่น้องจะบอกว่าความทั้งหมดในการรุ่งโรจน์อยู่ที่อัสบาบน้ำมือเยาวชนพี่น้องจำอันดาลุสได้ไหมท่านจำอันดาลุสได้ไหมอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของอิสลามในอดีตพี่น้องจำอันดาลุสได้ไหม
ในขณะที่ตะวันตกยังนอนแก้ผ้ามุสลิมมีวัฒนธรรมเสื้อเรียบร้อยในขณะที่พวกเขาแก้ขอโทษนะครับยังขี้ข้างถนนเลยมุสลิมอันดาลุสมีห้องน้ำเรียบร้อยในขณะที่พวกเขาไม่รู้จักการจัดการการเกษตรมุสลิมอันดาลุสมีเรียบร้อยในขณะที่พวกเขาอยู่ในความมืดมุสลิมอันดาลุสมีแสงสว่างเรียบร้อยฝรั่งเศสครั้งหนึ่งต้องการโจมตีอันดาลุสเขาจะไม่โจมตีด้วยกับการทำสัวๆฝรั่งเศสส่งยาซูสไปคนหนึ่งไปน้องเข้าอันดาลุสสืบว่าเราพร้อมจะโจมตีอันดาลุสหรือยังเราพร้อมจะโจมตีอันดาลุสแล้วหรือยังอัลลอฮฺอักบาร์ยาซูสหรือสายลับคนนี้พี่น้องเข้าไปหาข้อมูลความแข็งแกร่งของประชาชาติอิสลามจากไหนท่านรู้หรือไม่ท่านรู้หรือไม่วันนี้เราดูความเข้มแข็งของประเทศมุสลิมท่านดูอะไรท่านดูกองทัพท่านดูกำลังท่านดูทรัพย์แต่ยะฮูดนัสรานีไม่ดูตรงนั้นเข้าไปในอันดาลุสพี่น้องที่รักเจอเยาวชนมุสลิมนั่งร้องไห้วัยรุ่นมุสลิมนั่งร้องไห้เสียดายในเรื่องของอามานความดียาอัลลอฮ์ชะบับวัยรุ่นคนเดียวนั่งร้องไห้ฟารันถามเลยบอกว่ามายุบกิกเจ้าร้องทำไมเสียดายในเรื่องความดีที่ฉันร้องไห้จะสู้สายลับคนนี้กับฝรั่งเศสบอกไอ้ยูฮัลมาลิกวันนี้เรายังโจมตีอันดาลุสไม่ได้วันนี้เรายังโจมตีอันดาลุสไม่ได้ถ้าต้องการฟันตาเซรุจงรอสักระยะหลังจากนั้นพี่น้องครับผู้หญิงเขาสุราเขาเสียงเพลงเขามัสยิดเขาเจ้าจงกลับไปดูอันดาลุสอีกหนึ่งครั้งยาอัลลอฮ์เข้ามาในอันดาลุสเจอวัยรุ่นคนหนึ่งนั่งร้องไห้ยาซูถามทันทีลิมาตับกีเจ้าร้องไห้ทำไมคำตอบเดียวพี่น้องครับฉันร้องไห้เนื่องจากแหวนวงหนึ่งของฉันที่แฟนฉันให้ตกลงไปในแม่น้ำทันทีพี่น้องครับยาซูกลับมาบอกฟารันในที่ทับฐานทัพของเขาอัลอานในปัจจุบันเราโจมตีอันดาลุสได้แล้วเริ่มได้เลยอ่อนแอแล้วอุมมัตอิสลามวัดจากอะไรจากชะบับจากเยาวชนพี่น้องดูในมัสยิดกรุงเทพมัสยิดภาคใต้เหลือเยาวชนละหมาดสุรากี่คนเหลือกี่คนผมถึงบอกอย่างไม่กลัวโดนเกลียดเพราะอาจารย์บับคอนเวอร์สออสตาอยู่แล้วไม่มีสายไม่มีพวกไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรเลยบอกอิหม่ามผมไปบางพื้นที่อิหม่ามครับมัสยิด10ล้านไม่ใช่เรื่องยากสำหรับมุสลิมไทยมุสลิมไทยรวยเป็นพันล้านยังมีเลยกระจอกมากในการสร้างมัสยิด10ล้านบอกฟิวๆเลยเบ๊ะๆมากแต่สิ่งที่ยากจะสร้างวัยรุ่นคนหนึ่งให้ละหมาดต้องทุ่มเงินกี่ล้านต้องใช้เงินกี่พันล้านจึงจะให้ชะบับละหมาดได้นี่คือปัญหาพี่น้องที่รักครับไอ้โอชะบับอูดูอิลัลอิสลามโอบรรดาชะบับจงกลับมาสู่อิสลามของเราพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับกำลังหรือความยิ่งใหญ่ของเยาวชนพี่น้องซอฮาบะห์ท่านหนึ่งซัยดินาซะอัดบินมุอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุยาอัลลอฮ์อายุ35ปีอายุซะอัดบินมุอาซ35ปีนักเลงที่สุดนักเลงซอฮาบะห์ไม่ใช่นักเลงกระจอกแบบเรานะครับคนสมัยอดีตไม่มีการห่าวทางโซเชียลไม่มีการโจมตีทางปากซาอัดบินมุอาซคือคนที่ถือดาบและหอกตั้งต่อหน้ามุซับว่าเจ้าจะไปยังไงท้ายสุดอัลฮัมดุลิลละห์
อัลลอฮ์ฮิดายัตซะอัดเค้ารับอิสลามเมื่อซะอัดเค้ารับอิสลามพี่น้องทุกท่านวันที่ซาดบินมุอาซเสียชีวิตลงวันที่เยาวชนมุสลิมที่หัวใจเขามีอัลลอฮ์เสียชีวิตลงเขาไม่ได้สร้างความระสำระสายให้แก่อุมมะฮ์เท่านั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแล้วบอกว่าอิตัซอัรชุรเราะห์มานอารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่นไหววันนี้ลิมาอ์ติซาดิมลิมุอาซเนื่องจากการตายของซาดบินมุอาซวัยรุ่นคนเดียวเสียชีวิตอารัชอัลลอฮ์สั่นสะเทือนการอะไรขึ้นนี่คือคุณค่าเยาวชนที่เรามองข้ามตัวเองไปพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านผมยังยืนยันและอาจารย์ขอดูให้ผมด้วยดูอาอาวุโสมุสตะจับอินชาอัลลอฮ์อิหม่ามดูอาให้ผมด้วยให้ไอ้บับนี่มันอยู่กับวัยรุ่นจนมันตายเสียงผมถ้าบรรยายแบบนี้ไม่ได้พี่น้องต้องคอยผมตายถ้าผมบรรยายสุดกำลังขอบคุณอัลลอฮ์ในที่เสียงมาพี่น้องต้องดูอานะไม่ดูอาไม่ได้ถ้าผมต้องบรรยายแบบเสียงนุ่มๆท่านต้องคอยผมตายห้ามให้ผมอยู่เพราะใส่เอาไม่เอาแน่นอนพี่น้องต้องบรรยายให้สุดแบบนี้จนวันตายอาเมนต้องดูอาแบบนี้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องที่รักครับซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเมื่อเราขนาดซาอ์ดบินมุอาซไปขนาดนั้นแล้วแล้ววันนี้พวกเราล่ะครับพี่น้องชะบับวัยรุ่นแบบเราวันนี้จะมีสิทธิ์ให้อัลลอฮ์รักเมตตาหรือมีคุณค่าใดๆแก่อิสลามหรือไม่ยาอัลลอฮ์รอฮ์มะตุลลอฮ์วาซิอะห์ความเมตตาของอัลลอฮ์กว้างมากพี่น้องที่รักซอฮาบะห์บางท่านเสียชีวิตยังไม่ได้ละหมาดแม้แต่วักตูเดียวไม่มีใครรู้ว่าเขารับอิสลามเสียชีวิตในสนามรบซอฮาบะห์ไปถามว่าท่านออกมาทำไมวัลลอฮุลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮูฉันอีมานต่อมุฮัมมัดไปดาวะห์ไปเรียกไปร้องไม่ตอบรับเงียบอย่างเดียวเลยท้ายสุดเจอในสนามญิฮาดซุบฮานัลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกชายคนนี้ได้คำสวัสดิ์พี่น้องดูนะครับวัยรุ่นทุกคนอัลลอฮ์รอท่านอัลลอฮ์รอการกลับตัวของชะบับอัลลอฮ์รอการคืนกลับของวัยรุ่นอิสลามไม่มีใครเห็นค่าเด็กติดยารกขอโทษนะครับเก้าอี้โซฟานิ่มไม่เคยมีไว้สำหรับเด็กติดยาไม่เคยและก็ไม่คิดจะมีด้วยแต่ผมเคยบอกเอาไว้ผมจัดงานแน่นอนไปน้องกับทีมงานอินชาอัลลอฮ์โซฟานี่ผมไม่ได้ให้ไว้สำหรับใครเลยใครจะไปนั่งก็ไปนั่นปกติทีมงานแต่ถ้าเด็กติดยามาบอกมึงต้องนั่งตรงนี้ทำไมครับอาจารย์ผมถือว่าเด็ก VIP สุดยอดของความสำคัญวันนี้จึงบอกกับพี่น้องที่รักครับว่าเมื่อเราทราบวันนี้แล้วถึงเวลาพี่น้องที่รักครับเราเนี่ยจะต้องเตาบัดอย่ามองที่อื่นมองผมห้ามห้ามอะไรนี่ไม่มองที่อื่นนี่ไม่ได้ผมถือนะผมบัญญัติห้ามกินน้ำดื่มแล้วห้ามมองคนอื่นต้องมองผมนี่ชาลอมปล่อยคณะกรรมการต้อนรับพี่น้องฟังต้องมองผมใครออกขอให้ไม่รอนะเอาละครับพี่น้องบอกว่าแล้ววันนี้ทำยังไงวันนี้เยาวชนต้องเริ่มอันดับแรกช่วงเวลานี้พี่น้องครับสิ่งที่อยากขอกับวัยรุ่นมากๆจริงๆหัวข้อบอกไว้แห่งการจิฮาดนะจริงๆจิฮาดไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเอ้ยไม่ๆ
จิฮาดนี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซิรวะตุสซะนามิอัลจิฮาดุฟีซะบีลิลลาห์สิ่งที่สูงสุดเหนือการละหมาดเหนือการฮัจญ์เหนือทุกสิ่งทุกอย่างบอกอัลจิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ฉะนั้นวันนี้เราต้องจิฮาดใช้แต่ก่อนจะจิฮาดด้านสูงสุดที่สุดจำเป็นอย่างยิ่งท่านต้องเอาชนะฮาวานับสู่ท่านให้ได้มุจาฮิดท่านหนึ่งในยามสงครามสงบเขาอาบน้ำละหมาดด้วยกันน้ำเย็นในเวลาซุบฮีอาหรับไม่ใช่เมืองไทยทำไมต้องอาบน้ำเย็นคำตอบเดียวครับฉันเตรียมพร้อมมันไว้วันหนึ่งข้างหน้าถ้าฉันต้องออกญิฮาดฉันก็จะฝึกแล้วในการชินในการทรมานทนกับความหนาวเย็นได้บอกวันนี้เขาอิสติอาดาดเตรียมตัวแต่ชะบาบันนี้เราต้องเตรียมอีกหนึ่งแบบอะไรครับขอเลยน้องชะบาบรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่ต้องละหมาดห้าเวลาให้ได้บอกนี่อย่างแรกท่านอบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่บอกว่าจะฮัดุหลังจากที่ท่านนบีบอกทั้งหมดว่าซัลลุละหมาดบอกวันนี้วัยรุ่นเราจะมีมุกแกมเราจะมีคนติดยาวันนี้สำคัญที่สุดครับพี่น้องเราต้องดึงเยาวชนในกลุ่มมาละหมาดให้ได้อันดับแรกเลยและอย่างที่สองอยากจะบอกนะครับเพื่อไม่ให้กินเวลาพวกท่านวัยรุ่นยุคใหม่ต้องมีความเป็นอุคูวะให้ได้เข้าใจอุคูวะอินนามัลมุมินูนะอิคฮ์ผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันอดีตวัลลอฮุอะลัมเราย้อนไปแก้อะไรไม่ได้แล้วขออัลลอฮ์เมตตากับบรรดาคณาจารย์ที่ผ่านมาทั้งหมดอามีนทั้งหมดเนียดดีทั้งหมดเนียดที่สอนและอินชาอัลลอฮ์แต่วันนี้เจเนเรชันใหม่เราจะย่ำแบบเดิมไม่ได้อะไรคือย่ำแบบเดิมบางเรื่องผมบอกกับพี่น้องวันนี้นะครับว่าชะบาบมุสลิมยุคใหม่เนี่ยฟัลอะฮัมบิลอะฮัมอะไรสำคัญก่อนสำคัญหลังต้องแยกให้ได้วันนี้สิ่งที่อยากฝากพี่น้องครับวันนี้เราคุยเรื่องคีลาฟิยาบางเรื่องเราคุยเรื่องคีลาบางเรื่องแต่สามารถทำให้มุกแกมแตกแยกได้เป็นร้อยร้อยคนเชื่อไหมครับพี่น้องวันนี้คุยแค่หนึ่งมัสอะละคนที่เข้าใจคนที่ฟังแล้วเทียบกับวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นบอกเยอะมากเยอะมากแล้ววันนี้เราจะทำยังไงพี่น้องครับก่อนที่เราจะคุยในบางอย่างที่มันลึกซึ้งมากกว่านั้นอะไรที่เป็นเป้าเดียวกันและใหญ่ที่สุดในสังคมมุสลิมคนละหมาดไม่ลุ่มหน้าคนละหมาดลุ่มหน้าหรือคนไม่ละหมาดเลยคิดว่าอะไรใหญ่กว่าพี่น้องดูว่าวันนี้ปัญหาใหญ่คนกุนูดกับไม่กุนูดกับคนไม่ฮิญาบคนไม่เอาศาสนาคนตกมุรตัดอันไหนใหญ่กว่ากันชะบับเยาวชนต้องคิดได้แล้วเมื่อต้องคิดได้คิดไม่พอต้องทำด้วยใครคือการทำงานที่มีศักยภาพมากๆพี่น้องครับเยาวชนทุกพื้นที่จะต้องพยายามในมรละในมุกแกมของตัวเองให้ได้ผมมาบยานแล้วกลับชาบช่วยครับผมมากระตุ้นแล้วผมก็กลับไม่กลับไม่ได้มีเรื่องต้องกลับต้องกลับแต่พี่น้องฟังเสร็จกับมุกแกมท่านอะไรคือคุณภาพพี่น้องไปทำในมุกแกมพี่น้องอินชาอัลลอฮ์
ดึงเยาวชนกลับสู่หนทางของอัลลอฮ์ให้ได้ดึงเยาวชนสู่แนวทางอิสลามให้ได้ผมบอกว่าอินชาอัลลอฮ์ครับยัสซิรุวะลาตุอัสซิรุการดาวะเยาวชนยากมากจะบรรยายยังไงไม่ให้วัยรุ่นง่วงยากสุดๆยากมากๆแล้วทำยังไงอะพี่น้องไม่มีใครทำได้ดีเท่ากับเยาวชนทำกันเองจึงฝากเอาไว้และสำคัญนะครับพี่น้องว่าอัลลอฮ์จะช่วยเหลืออัลลอฮ์จะช่วยเหลือแก่เยาวชนอินตันซุรุลลอฮ์ยันซุรกุมถ้าเจ้ายืนหยัดช่วยเหลืออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเจ้าพี่น้องจะเกณฑ์มั่นใจอายัดนี้ไหมอาจารย์ผมเริ่มไม่ได้ผมตัวคนเดียวผมไม่รู้จะเริ่มยังไงผมไม่มีองค์กรผมไม่มีจะมาคนเดียวที่ผมเข้าใจวันนี้ผมจะทำยังไงพี่น้องที่รักขอแก่ท่านเนียดที่สอนเลยขอแก่ท่านเนียดจะอิสลามตัวเองและสังคมจริงๆเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์จะไม่ช่วยท่านเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์จะปล่อยไอ้บ่าวของอัลลอฮ์จนตรอกนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเดินมาจนสุดทะเลพี่น้องที่รักมองไม่เห็นอะไรแล้วข้างหน้านอกจากทะเลกับฟิรอูนบรรดาอิสราเอลบอกมูซาเราตายเนี่ยกองทัพฟิรอูนไม่ต่ำกว่า 3-400,000 คนพี่น้อง 7-800,000 คนข้างหน้าทะเลมูซาเราจบแล้ววันนี้นบีมูซาเชื่อมั่นในอัลลอฮ์บอกคำเดียวบอกกัลลาอินนามะอียาร็อบบีเป็นไปไม่ได้แท้จริงพระเจ้าของฉันอยู่กับฉันเชื่อมั่นท้ายสุดอะไรพี่น้องไม่ยัตตะกิลายัจอัลลอฮุมะคอรอจาทางออกมาเลยชะบับเจ้าชนวัยรุ่นอิสลามนับสักวัดเอาไกรรักปรับปรุงตัวท่านแล้วเรียกร้องประชาชาติจะดูถูกตัวเองว่าเราทำไม่ได้หรอกอาจารย์เราไม่ใช่นักวิชาการผมจะบอกว่าผมไม่ได้เล่นติ๊กต็อกผมไม่มีช่องติ๊กต็อกแต่คนบอกอาจารย์เห็นติ๊กต็อกบ่อยขอบคุณนะทำดูเลยแหละบอกพวกมันไปทำกันทั้งนั้นเลยลูกพี่ผมใครคือลูกพี่อาจารย์ชาวบ้านวัยรุ่นทั้งหมดบอกมันเอาไปทำหมดเลยผมไม่มีลิขสิทธิ์ไม่สงวนลิขสิทธิ์เวลาเราไม่ได้สงวนเนี่ยนะพี่น้องขออย่างเดียวอันนี้บอกหน้าเพจก็พูดตรงนี้ก็พูดแค่อย่าใส่เสียงดนตรีแค่นั้นเองบอกมึงไม่ต้องบิ้วอารมณ์หรอกความมันยังไงกับมันมึงไม่ต้องไปบิ้วกับอะไรทั้งสิ้นขอบคุณวัยรุ่นทุกคนมาชาอัลลอฮ์เชื่อไหมครับเด็กเตาบัดตัวได้เด็กอิสลามตัวเองได้วันหนึ่งมาหาผมเนี่ยอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์บอกอะไรบ้างอาจารย์ทำคลิปสั้นออกมาผมดูผมส่งให้เพื่อนมันเตาบัดร้องไห้เลยไอ้บังคำขอบคุณนี่ไม่ใช่ของผมทำไมผมไม่ได้ทำคลิปสั้นที่พวกบังดูทั้งหมดมาจากอัสบาบเยาวชนทั้งนั้นเลยเขาไม่ได้อัสบาบรับฮิดายัดจากใครจากผมไม่ใช่แต่อัสบาบจากน้ำมือของเยาวชนพี่น้องที่รักถ้าเยาวชนมุสลิมเคลื่อนไหวอย่างอีมานไม่ต้องกลัวพี่น้องครับอัลลอฮ์ยืนยันอัลลอฮ์สัญญาและอัลลอฮ์กล่าวให้เราดูเป็นบทเรียนแล้วว่าถึงแม้เจ้าจะโนเนมเจ้าจะไม่มีความดังเจ้าจะไม่มีชื่อโซเชียลไม่รู้จักเจ้ายูทูบไม่รู้จักเจ้า
แต่อัลลอฮ์ใจเจ้าเป็นที่รู้จักแก่บรรดาชั้นฟ้าทั้งหมดจนวันกิยามะห์อัศฮาบุลกะฟีไม่มีใครรู้จักชื่ออัลลอฮ์ไม่เอ่ยด้วยว่าชื่ออะไรอาจจะไปดูในอิสราเอลียาตไม่มีอะไรกว่าไม่ได้เอ่ยชื่อเลยไม่ได้บอกด้วยว่าลูกใครแค่บอกอย่างเดียวว่าอินนะฮุมฟิตยะตุนอามะนูบิร็อบบิฮิมเขาคือคนหนุ่มอีมานต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาแล้วอินชาอัลลอฮ์วันกิยามะห์เราจะได้เห็นพวกเขาเหล่านั้นขออัลลอฮ์ให้เราได้อยู่กับพวกเขาเหล่านั้นด้วยชะบาบที่เคลื่อนไหวท่านไม่เป็นที่รู้จักแต่เป็นที่รู้จักหน้าบรรดามาลาอิกะห์หน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงใจที่สุดแล้วพี่น้องที่รักชะบาบทำได้วัยรุ่นทำได้หยุดการแบ่งพวกหยุดการแบ่งฝ่ายจับเพื่ออัลลอฮ์อย่างแน่นเดินหน้าเนียดพัฒนาสังคมเนียดเอาไว้พี่น้องถ้าเราไม่ตายวัยรุ่นต้องกลับสู่เราให้ได้ไม่มีเก่าไม่มีใหม่อัลลอฮ์ไม่ได้เรียกท่านว่าวะฮาบียะว่าชีอะห์ว่าซุนนียะไม่ได้เรียกอะไรเลยไม่ได้เรียกอิควานีไม่ได้เรียกอะไรเลยไม่ได้เรียกซะลาฟีเรียกอย่างเดียวซัมมากุมุลมุสลิมีนอัลลอฮ์เรียกมุสลิมีนไม่ได้เรียกเป็นอะไรเลยแล้วเราคือใครที่แบ่งว่าฉันคือเจ้าและเจ้าคือใครอุมมะฮ์วาฮิดะห์อุมมะฮ์อิสลามความเป็นหนึ่งเกิดไม่ได้สำหรับคนอีมานปวกเปียกไม่มีทางพี่น้องที่รักพี่น้องทีมอะไรมันได้แชมป์บนโลกลืมอาเจนอาเจนตินาบอกอิชอัสบับอัสบับอาเจนไม่ได้แชมป์หรอกครับพี่น้องถ้าทุกคนไม่รู้จักเป้าหมายของตัวเองเกิดวันหนึ่งไอ้โกมันอยากให้เมสซี่ไม่ไหวว่ามึงดังอยู่คนเดียวกูนี่ยืนเฝ้าประตูเมื่อยก็เมื่อยวิ่งก็ไม่ได้ออกไปวิ่งก็ไม่ได้พวกมึงยังวิ่งกันได้ไม่ไหวแล้วก็ไอ้กล้องก็โฟกัสที่มึงแล้วกันเมสซี่กูเอามากไอ้โกวิ่งขึ้นไปข้างหน้าเลยพี่น้องไอ้แบ็คเห็นอย่างนั้นไม่ได้เรื่องเลยมันดังกันอยู่สองตัวกูเอามั่งท้ายสุด3 2 1 4ไม่มีพี่น้องเหลือ11แถวเดียวเกิดอะไรขึ้นทุกคนเนียดไม่คลาสไม่ได้เนียดอยากได้แชมป์แต่เนียดอยากดังท้ายที่สุดแชมป์ไม่มีทางได้พี่น้องแต่วันนี้อยู่แบ็คก็โอเคเป็นโกก็โอเคอยู่ปีกซ้ายก็โอเคเป็นเซ็นเตอร์ก็ได้ไม่ได้ยิงประตูก็ได้แต่เป้าหมายอาร์เจนตินาต้องแชมป์ท้ายสุดเวลาได้แชมป์ดุนยานะจับถ้วยกันเฮโลเลยพี่น้องที่รักนี่ดุนยาไอ้นั่นไม่ได้ยิงประตูหรอกครับยืนเฝ้าอย่างเดียวได้แชมป์เราก็จับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วสวรรค์นะพี่น้องแล้วสวรรค์ของอัลลอฮ์ล่ะครับวันนี้จึงบอกว่าเยาวชนเยาวชนสลายเนี่ยที่ไม่อิคลาสออกไม่มีใครรู้หรอกว่าท่านหวังอะไรแต่ถ้าอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์กันทั้งหมดอินชาอัลลอฮ์จะต้องมีดาอีของอัลลอฮ์ในทุกๆซอยในทุกๆซุ้มในทุกๆหนำรู้จักหนำไหมครับกระท่อมบ้านผมในทุกๆขนำในทุกๆซอยมุสลิมดาอีมุสลิมบาขออัลลอฮ์จะต้องบุกเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นเหมือนยาบ้าบุกเข้าในชุมชนมุสลิมจะยอมแพ้ยาบ้านี่ส้วมสุเรามันยังเข้าเลยไม่เหลือหรอกพี่น้องเชื่อผมมันคงไม่ย่างปลาหรอกผมเจอนะฟอยในสุในส้วมมัสยิดไม่ใช่ย่างปลาพี่น้องปลาบ้าอะไรตัวเล็กแค่นี้หลอดพับแม่บางคนไม่รู้ที่นี่อนามัยนะอาจารย์ทำไมอะครับหลอดเขายังพาสเจอไรส์เลยไม่ใช่พาสเจอไรส์อันนี้เป็นการเก็บระบบสุญญากาศที่วิทยาศาสตร์คิดไม่ได้บอกยาบ้าเม็ดแค่นี้นะพี่น้องยังเข้าถึงชุมชนมุสลิมทั่วเลยแล้ววันนี้
เราเป็นคนชาวบ้านวัยรุ่นเป็นคนท่านจะยอมแพ้สิ่งมาเสียได้ยังไงทำให้สุดความสามารถเดินให้สุดความสามารถที่เหลือทั้งหมดตะวักกันตัวอัลลอฮ์อย่างน้อยวันกิยามัตพี่น้องเจอกับอัลลอฮ์พบกับพระองค์ในวันกิยามัตยาอัลลอฮ์อับดุลลาห์บินจาชินขอดุอาก่อนตายยารับขอให้จมูกฉันขาดขอให้หูฉันแหว่งเพื่อวันกิยามัตอัลลอฮ์จะได้ถามไปไหนอับดุลลาห์จมูกเจ้าหูเจ้าฉันจะได้บอกอัลลอฮ์ได้บอกยาอัลลอฮ์ฉันสละแล้วเพื่ออัลลอฮ์อูฮุดศพอับดุลลาห์บินจาชินไม่มีจมูกและไม่มีหูอินนามัลอามาลูบิเนียตพี่น้องวันนี้เราทำให้สุดสามารถอัลลอฮ์ทำวันกิยามะฮ์เจ้าทำหรือยังละไบกะยาร็อบเราทำแล้วยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ถามสำเร็จไหมมีกี่คนตามเจ้าผลลัพธ์ไม่ใช่ความสำเร็จสำหรับอุมมะฮ์อิสลามแต่การเริ่มต้นคือความยิ่งใหญ่ที่สุดของมุสลิมคนหนึ่งในท้ายนี้พี่น้องที่รักบอกกับตัวผมและพี่น้องทุกท่านชีวิตเราวันนี้นะพี่น้องดูจากสายตาเพราะถ้าคนติดตามเพจผมเนี่ยหาขาวบริสุทธิ์ไม่มีบางคนมาด่ามากในเพจผมบอกระวังนะบังอย่ามาผมนี่อันตรายหน่อยทำไมอะครับเพราะไอ้ตัวตามเพจผมแต่ละคนนี่บางทีมันตาเหลืองมาแล้วตาแดงตาเขียวเพิ่งเติบโตตัวระวังหน่อยบ้างเบรกเยอะแซวๆบอกส่วนใหญ่อะนะเพิ่งเติบโตตัวเมื่อปีที่แล้วเมื่อ3เดือนที่แล้วเมื่อละหมาดมาที่แล้วคือมาเนี่ยพี่น้องบางคนยังเดินไม่ค่อยตรงเลยเอาเลยแต่อันฮัมดุลิลละห์จึงบอกว่าผมฝากกับพวกท่านทุกคนท่านคือครูผมนะครับเด็กวัยรุ่นเกเรทั้งหมดท่านกลับมาได้ท่านคือครูของบับลีอับดุลรอมานท่านคือครูของผมท่านคือกำลังใจผมคนถามผมว่าอาจารย์ถามจริงๆอาจารย์ต้องการอะไรคนถามนะครับอาจารย์ดาว่าอาจารย์บรรยายอาจารย์วันนี้อาจารย์อะไรอาจารย์มีมูลนิธิไหมอาจารย์มีปอนเนอร์ไหมอาจารย์มีโรงเรียนไหมอาจารย์มีกลุ่มอะไรไหมกลุ่มทำงานเพื่อนๆนะมีอันนั้นคือกลุ่มของเพื่อนแล้วการบรรยายกับเยาวชนอาจารย์ต้องการอะไรผมตอบไม่ได้ผมตอบไม่ได้เลยเพราะเราไม่เคยจะให้มันมาเป็นกับเราจนวันหนึ่งเด็กติดยาคนหนึ่งเข้ามาอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์ครับผมละหมาดอ้าเวลาได้แล้วผมบอกตัวเองได้แล้วครับพี่น้องว่าผมต้องการอะไรผมไม่จำเป็นต้องมีลูกหาบผมไม่จำเป็นต้องมีมูลนิธิไม่จำเป็นต้องมีอะไรทั้งสิ้นแล้วอะไรคือผลลัพธ์ที่ท่านต้องการบรรดาชาวบ้านทั้งหมดท่านคือกำลังใจของผมเชื่อเถอะเยาวชนวันนี้เราเลวมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเรากลับตัววันนี้เราอิสลามวันนี้เราไม่รู้หรอกครับพี่น้องว่าอัลลอฮ์จะให้เราทำดีอีกกี่ปีเราชั่วมา10กว่าปีวันนี้เราเตาบัตเราชั่วมา20ปีวันนี้เราเตาบัตเราไม่รู้หรอกว่าเราจะมีโอกาสละหมาดครบ20ปีเจ้ากันหรือไม่แต่วันนี้พี่น้องต่อให้เตาบัตวันนี้วันสุดท้ายของท่านพี่น้องเดินเข้าไปในมัสยิดบ้านของอัลลอฮ์พี่น้องอาบน้ำละหมาดพี่น้องเดินไปที่ศอฟน้องๆพี่น้องยกพื้นตักบีทแล้วกอดอกแล้วล้มลงตรงนั้นเลยไม่ทันละหมาดแม้กระทั่งหนึ่งรอกาอัลลอฮ์เอาชีวิตเขาไปแล้ว20กว่าปีที่เลวมากับแค่เสี้ยววินาทีที่เขาเตาบัตผมบอกว่าอินชาอัลลอฮ์นี่คือความคุ้มที่สุดแล้วครับของไอ้เด็กคนนี้ที่มันเกิดมาเป็นคน
และในวันกิยามะฮ์หวังว่ามันจะได้รับตำแหน่งสูงส่งที่สุดอินชาอัลลอฮ์จะท้อนะพี่น้องในการเป็นคนสอลิห์วัยรุ่นนะทุกคนมีค่าทุกคนมีคุณค่ามากกับอุมมะฮ์อิสลามผมเคยบอกเอาไว้ว่าเบนซ์สปอร์ตป้ายแดงจะไม่มีคุณภาพเลยถ้าขาดแม้กระทั่งน็อตตัวเดียวขาดน็อตตัวเดียวเราก็ไม่ซื้อเบนซ์คันนั้นแล้วประชาชาติอิสลามทั้งประชาชาติขาดท่านไม่ได้แม้แต่คนเดียวเด็กดมกาวคนหนึ่งอาจารย์อุมมะฮ์นบียังต้องการคนแบบผมอีกแล้วครับบังจะถามว่าอุมมะฮ์นบีต้องการคนอย่างบังอีกหรือไม่ต้องถามว่าบังพร้อมจะกลับมาหาอัลลอฮ์เมื่อไรและท้ายที่สุดพี่น้องครับวันที่เราต้องการที่สุดดุนยาไม่ใช่ที่พักดุนยาท่านต้องเต็มที่จนวันสุดท้ายที่เราจากดุนยาไปขออัลลอฮ์ได้โปรดเรียกพวกเราทุกคนพี่น้องครับยาอายะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะโอ้ชีวิตที่สงบแล้วอิรจออิลารับบิกราดียะตันมารดียะจงกลับมาสู่พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าพี่น้องเวลาเราได้ยินคำพูดเหนื่อยไหมลูกหนูทำงานอยู่กรุงเทพเหนื่อยไหมลูกพ่อบอกกลับบ้านลูกเราไม่มีเรากินแบบไม่มีลูกหนูเหนื่อยพ่อเห็นแม่เห็นเหนื่อยลูกพอแล้วนะลูกกลับบ้านเอาลูกคำพูดแม่ลูกยังน้ำตาไหลเลยจุดหนึ่งวีชีวิตดุนยาท่านจบแล้วยารับอัลลอฮ์บอกท่านพักได้แล้วเหนื่อยแล้วสงบได้แล้วจบแล้วบทบาทเจ้าหมดแล้วฟาดาคุลิจงเข้ามาสู่สวรรค์ของข้าพักเบาของข้าตลอดกาลอาบาดันอาบาดาชีวิตเจ้าวันนี้คือการตอบแทนชาบับถ้ามึงเคยเฮียได้ถ้ามึงเคยแล้วได้มึงต้องดีได้มึงแล้วมายังไงก็ไม่สนวันนี้ถ้าดีได้อย่ากลัวคนในการเป็นคนดีอย่าปัญญาอ่อนจนไม่กล้าเข้ามาจิตเพราะกลัวคนแซวจ้าพี่น้องถ้าวันนี้วัยรุ่นไม่กล้าไอ้วัยรุ่นรุ่นหลังจะไม่มีใครกล้าเข้ามัสยิดแม้แต่คนเดียวกล้าแล้วได้ต้องกล้าดีได้อินชาอัลลอฮ์แล้วเจอกันใหม่อินชาอัลลอฮ์มีคำถามขอมาอัปเดตนะครับกับครูอัธจารย์ด้วยนะคำศัพท์บางคำศัพท์เฉพาะตัวนะครับครูปล่อยให้ในเมืองไทยมีคนดาว่าแบบผมคนเดียวพอแล้วพูดไม่เพาะแฉยาวอย่างนะครับขอมาอัปเดตนะครับท่านอาจารย์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ผมอยากได้ยินอย่างนี้แหละครับหัวใจและซะลาฟียะห์จะเชิญผมมาอีกไหมเนี่ย แม่ผมอัดตะแบงเสียงอัลลอฮ์ให้ผมพูดค่อยเสียงไม่มาใช่พอตะแบงนี้มาเต็มหลอดเลยอัลฮัมดุลิลละห์โอเคมีคำถามนะครับคำถามนะนึกว่าคูปองเติมน้ำมันฟรีทีซะด้วยผมสักเต็มตัวจะเข้าไปละหมาดในมัสยิดได้หรือไม่คุกยังเข้าได้เลยแล้วบ้านของเรามึงจะไม่เข้าอะไม่มีใครถามผมเลยนะบังผมสักเต็มตัวเข้าห้างได้ไหมครับทำไมอะรู้สึกโอเคไม่เป็นไรนี่ในบ้านของอัลลอฮ์เจ้าของห้างยังมีกฎเกณฑ์นะฮะแต่งตัวไม่สุภาพบางห้างนี่ไม่ให้เข้านะครับบ้านของอัลลอฮ์นี่ใส่จีนยังเข้าได้เลยตัวสักเต็มตัวพี่น้องเข้าสถานราชการบางที่แต่งตัวไม่สุภาพเอาเข้าไม่ได้นะครับเอาผ้าใหม่สมัยเราเรียนศิลปะแต่ก่อนพี่น้องเพื่อนผมใส่เกงยีนขาดเข้าไปไอ้พนักงานวัดพระแก้วบอกน้องใจเย็นเอาผ้าถุงไปนุ่งแล้วค่อยเข้าสถานที่ราชการแต่งตัวไม่สุภาพเขาไม่เข้าแน่นอนกฎนะอัลลอฮ์รอมัดขอลอกกว้างมากบ่าวอัลลอฮ์สักเต็มตัวหมดเลยเข้ามาชิดได้ไหมถ้าว่าเข้าไม่ได้ถ้า
้ามัสยิดไม่เปิดรับคนสักและไม่ให้โอกาสคนสักเข้ามัสยิดบอกพี่สักคำได้น้องที่ไหนว่าจะรับคนอย่างมึงอะสถานที่ที่เมตตาที่สุดอย่างนี้ยังไม่รับแล้วที่ไหนจะรับคนอย่างพวกมึงไม่มีแล้วและใครเมตตาที่สุดอัลลอฮ์อย่าว่าแต่สักเต็มตัวช่างสักยังเข้ามัสยิดแล้วมัสยิดมันมีบารักัตในตัวมันพี่น้องครับว่าอันนัลมัสยิดอัลลอฮ์มัสยิดอัลลอฮ์บอกชัดเจนของอัลลอฮ์พอบอกของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องดูนะครับรถเนี่ยนะมีปัญหาไปศูนย์คนเวลามีปัญหาเข้ามัสยิดหัวใจท่านจะสงบขึ้นอินชาอัลลอฮ์รีบไปแล้วรีบลุยแต่ผมเตือนอย่างนึงนะสุดท้ายแล้วครับจริงๆนะวัยรุ่นที่สักพี่เตือนด้วยความรักนะน้องรอยสักไม่ใช่รอยหน้าภูมิใจเข้าใจนะบางคนสักเต็มเนี่ยและทำยังไงเดิมๆต้องลบอยู่แล้วไม่มีตังค์ครับอาจารย์เข้าถูกออกแพงนี่นิยามของการสักเข้าถูกออกแพงมันมาถึงนี่เลยอาจารย์ถ้าอย่างนั้นบางต้องใส่แขนยาวไปเพื่อปิดเอาไว้เพราะอะไรครับชัยฏอนจะเล่นกับท่านเวลาเราใส่สั้นๆเนี่ยบางทีนับซูมันมาเราจะรู้สึกแท้กับมันอยู่เราจะรู้สึกโอเคกับมันอยู่ผมเจอเคสหนึ่งนาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกผมบอกบังผมใส่แขนยาวได้ไหมแล้วผมจะเชิญมามูซากะรอด้วยผมไม่มีเสื้อทีมงานผมทีมงานติดต่อไปทีมงานบอกสตาจานมันบอกว่ามันไม่มีเสื้อแขนยาวมึงไงมันบอกมันไม่มีเสื้อแขนยาวพี่น้องจำที่นบีพูดกับเด็กคนหนึ่งได้ไหมกินมือขวาบอกกับชาวบ้านวัยรุ่นคนหนึ่งฉันกินไม่ได้มือขวายกไม่ขึ้นจนวันกิยามะห์เลยคนบ้าอะไรว่าไม่มีเสื้อแขนยาวบอกมึงจนขนาดนั้นเลยไม่หรอกไม่ใช่เนียดจนหรอกท้ายสุดอัลลอฮฺอัลลอฮฺจะเคยอยู่ที่จุดซอแลพี่น้องวันนี้เขากลับไปที่จริงกับใครยังพอไหวจริงกับหลักการขอเรามึงตายอย่างเดียวขอเราฮิดายัดได้กลับมาสู่หนทางอิสลามด้วยรอยสักต้องปกปิดแต่บางจุดที่มันเกินการปกปิดขึ้นบนหัวเนี่ยมันปิดไม่ได้แล้วพี่น้องนั้นว่าแต่ต้องพยายามที่จะลบมันนะครับอินชาอัลลอฮ์เข้ามาจิตลูกไม่ต้องกลัวเข้าไปเลยแล้วก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับเวลาเห็นวัยรุ่นแบบนี้มามัสยิดกอดมันเยอะมาชาเราไม่ต้องแบบนี่เข้าไปเลยเข้าไปเลยเอ็มทีฮะผมเลยเสนอกรรมการมัสยิดบางที่นะครับไม่ใช่ที่ซาลาฟียะนะครับบอกว่าจริงๆกรรมการเรา15ท่านเนี่ยไอ้ที่แบบว่าอยากจะลาพักร้อนบ้างเนี่ยสักอายุ60กว่าจะอยู่กับครอบครัวบ้างเนี่ยบอกลองให้วัยรุ่นขึ้นเป็นกรรมการสักคนบอกอาจารย์วัยรุ่นทำได้จะถามว่าทำได้นะแม่ทัพนบีอายุ20ปีมูอาซบินจาบันอัลลัมบิลฮาลาลวัลฮารอมอัลเลมที่สุดเรื่องฮาลาลฮารอมในอุมมะตันรอซูลอายุไม่ถึง30ปีบอกลองเอาเยาวชนขึ้นเป็นกรรมการมัสยิดตั้งมันฝ่ายอะไรอาจารย์ชื่อตั้งมันไปเถอะฝ่ายดาวะก็ได้ทำยังไงอ่ะบอกหน้าที่มึงดาวะเยาวชนได้ไหมบอกพี่น้องนะดูคติต้องเอาดูคติไล่รถคลาสสิกเท่ก็จริงเก่าก็ใช้ได้แต่ไล่บิ๊กไบค์ไม่ทันหรอกครับความคลาสสิกมันจะสวยงามต่อเมื่อมันไปแบบสโลว์ขี่รถคลาสสิกไม่ขี่เร็วพี่น้องมันไม่เท่แต่ถ้าขี่รถแต่งถ้าไม่ขี่แบบเร็วๆมันไม่เก่าผู้ใหญ่คือความคลาสสิกแต่วัยรุ่นคือความแรงถ้าความคลาสสิกไปด้วยกันกับความแรงได้บันเจิดครับเต็มคาราเบลแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ฝากเอาไว้นะครับยังมีคำถามไหมล่ะครับเนี่ยอัลลอฮ์ลายมือสวยมากมาชาอัลลอฮ์อาจารย์ครับถ้าเราต้องการโอ้โหเลิกคบเพื่อนต่างสนิกเราผิดไหมครับเพราะอะไรผิดครับจะไปเลิกคบมันทำไมอ่ะ
อิสลามอัลลอฮ์สร้างมามนุษย์เนี่ยพี่น้องลิตาอารอฟูรู้จักกันและกันมีผู้หญิงเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเข้าอิสลามมอลับแต่พอดีไปเจอกลุ่มสุดโต่งปูดโต่งปูดเลยพ่อแม่โทรมาพี่น้องไม่รู้จักผมหรอกไอ้บังแล้วก็แนะนำอะไรก็ไม่รู้บอกคุยกับอาจารย์ปั๊บดูแล้วกันนัดเจอผมที่โรงแรมพี่น้องพ่อแม่มาเครียดเลยบอกทำไมอะครับพี่ลูกหนูไม่ลาออกจากโรงเรียนแล้วค่ะเอ้าเรียนสาธิตนะครับพี่น้องลาออกเลยแล้วก็ยังไงอะผมถามน้องทำไมลาออกอะคะหนูไม่อยากมีเพื่อนขอโทษนะครับเป็นคนต่างศาสนาอัลลอฮ์แล้วหนูเอาความคิดจากไหนรู้ไหมไอ้คนสอนหนูเนี่ยทำงานกับใครออฟฟิศมันมีมุสลิมหมดไหมลองดูอินนาลิลลาห์ผมบอกท่านหนูคิดอย่างนี้และซอฮาบะห์คิดแบบนี้นะอิสลามไม่ถึงสยามหรอกครับพี่น้องอิสลามไม่ได้สอนให้ท่านตัดใครเพื่อนคือเพื่อนคบได้แต่เนียดเดียวเอาอัคลากมุสลิมให้เขาให้ได้รักเขาให้ได้อิสลามไม่ได้ถูกส่งมาแตกแยกอิสลามไม่ได้ถูกส่งมาตัดขาดแต่อิสลามถูกส่งมาเพื่อความรักและความเห็นใจความรักไม่ได้อยู่ที่เสื้อความรักไม่ได้อยู่ที่ไมโครโฟนความรักอยู่ที่การปฏิบัติซึ่งกันและกันอบูฮานิฟะเป็นมุสลิมยะฮูดีข้างบ้านขายบ้านตัวเองไปน้องให้คนอื่นราคาถ้าปกติ1ล้านนะครับแกขาย2ล้านเลยคนตกใจอะไรว่าบ้านนิ่มขาย2ล้านเลยบอกขอโทษฉันไม่ได้ขายแค่บ้านแต่ถ้าท่านซื้อบ้านฉันท่านได้เพื่อนบ้านแบบอบูฮานิฟะยาอัลลอฮ์ยะฮูดีนะครับท่านได้เพื่อนบ้านแบบอบูฮานิฟะเลยมาชาอัลลอฮ์คนเคร่งไม่ใช่คนคลั่งคนดีไม่ใช่คนแคบไอ้พวกเคร่งแล้วคลั่งดับมาเยอะแล้วชาลอนะท่านนบีจะยิ้มมากกว่าการทำหน้าบึ้งรอซูลจะด่าว่าด้วยอัคลากและรอยยิ้มแม้กระทั่งยะฮูดที่เทขยะใส่ท่านนบียังไปเยี่ยมท้ายสุดเกิดอะไรขึ้นเขารับอิสลามมาชาอัลลอฮ์ฉะนั้นอย่าเลิกคบมันชวนมันมากินข้าวและก็ให้มันพาเราไปเลี้ยงด้วยเลี้ยงกันไปมาไปน้องแล้วมันจะได้ซึมซับกันและกันชาลอนะคนพุทธชายคลองสมัยก่อนคนแก่ๆเล่าให้ผมฟังนะครับครูดึงงงเป็นนะครับเจอสัตว์ดูต้องหน่วงเสียงมันฟังมุสลิมอ่านกุรอานกันทั้งคลองเลยจนไอ้เป๊ะเขาเรียกอะไรลุงแดงลุงเขียวขอโทษนะนูนมีสัตว์ดูต้องหน่วงเสียงอินนะรู้เลยชาลอครับมุสลิมต้องสร้างความรักแล้วก็ภาพวันนี้เนี่ยเวลามันออกมุสลิมเราน่ากลัวอัลลอฮ์ไอเดี๋ยวก่อการร้ายเดี๋ยวบึ้มเดี๋ยวบั่มไม่ต้องแก้ไปเขาก็ไม่ฟังหรอกครับแล้วทำยังไงอ่ะการแก้ไม่เรียกว่าแก้ข่าวการแสดงความจริงที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติตัวเราเองอินชาอัลลอฮ์เพชรคือเพชรหินคือหินอุจจาระก็คืออุจจาระขอโทษนะครับถ้าขี้ใส่ขวดราคา100ปอนด์เขาก็เรียกว่าขี้น้ำหอมใส่แก้วขวดพลาสติกธรรมดาเขาก็เรียกน้ำหอมท่านรู้ว่าท่านเป็นอะไรทำให้สุดยอดแล้วเชื่อกันใหม่อินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับ